นคือกับเทศเดียวประเทศบ้านข่อยเต้นเนี่ยพี่น้องเลยสิว่าเขาเป็นบ้านะครับผมยังว่าจะของมาเป็นยุติน้องจำกันเนี่ยมันนั่งอยู่น้ำไอ้มันเป็นบ้าไปเครื่องนึงเลยได้ด้วยเนี่ยครับผมรักษากายสีเศร้าเลยเด้อยังจะจาพ่งทนเด้อครับพี่น้องครับผมกินยาต่อเนื่องอยู่ดื้อครับผมบาดนี้ช่วงนี้นะครับเอเดเบียสิล่างเขาถล่มทลายร้องเบอร์พี่น้องประดำยุสัยปากคุณหานยุสัยเอ๊ะไม่อ่อนนะฮอนสีหายไปโดนเด้อครับผมแสดงว่าเจ้าหนิมผิดกันกับเนี่ยแน่นอนเป็นอย่างที่ว่าสั้นซื้อเลขบ่ถึกซื้อเลขบ่ถึกเรื่องเลขเรื่องเบอร์ที่สำคัญนะครับหลายคนนะครับบ่มีเงินส่งเอ็มเอสเพราะว่าซื้อเลขบ่ถึกน้องเปียก็ซื้อเลขนะครับน้องนุชก็ซื้อเลขบ่ถึกแล้วบ่ได้ส่งมาหาไอ้ไส้เลยนะครับบ่แม่นครูญาติสอนพี่หมวยแล้วก็พูดแล้วก็ไปเที่ยวอยู่ซะเลยนะครับโอ้หลายผู้หลายคนมื้อนี้นะครับจะเอานานเดชพี่จานิ่มข่อยมาแล้วบอกว่าพ่อข้าวพี่จานิ่มมาแล้วเอามื้อนี้มีไผแน่สิคิดฮอดซุมเฮาโอเคจะเวียนมาบอกกันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะบาดนี้มาเบิ่งเรื่องที่สุดในโลกของวันนี้ครับผมคือผมสิเว้าเรื่องผู้ประดิษฐ์โทรทัศน์เป็นหยังเฮาได้เบิ่งโทรทัศน์จังซี่ผู้ใดเป็นผู้สร้างโทรทัศน์เครื่องแรกขึ้นมาเฮาเบิ่งในโลกเนี่ยครับผมในโจกโลกฟ้านี่ก็ได้หรือในโลกนี้ผู้ประดิษฐ์โทรทัศน์เนี่ยชื่อว่าไผครับพี่น้องชื่อว่าจอห์นเบียสหรือจอห์นโลกี้เบียร์นะครับจอห์นโลกี้เบียร์เนี่ยเกิดเมื่อข้อศ1888นะครับเรียนจบวิศวกรไฟฟ้าอยู่วิไลกาสโกนะครับเขาเห็นว่ากูกิเอลโมมาโคนี่เนี่ยเป็นผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณวิทยุทั้งไกลได้วิทยุเฮ็ดจังได๋จะมีเสียงได้กูร้องเฮ็ดแบบมีจอภาพกันฮะว่าซั่นว่านี่คือเครื่องรับสัญญาณเครื่องแรกของโลกนะครับในที่สุดจอห์นโลโก้เบียร์นะครับจะได้เกิดความคิดจะส่งภาพด้วยคลื่นวิทยุขึ้นมาและได้สร้างโทรทัศน์เครื่องแรกของโลกขึ้นมาเมื่อปีค.ศ. 1925จอห์นโลโกเบียนะครับถึงแก่กรรมเมื่อปีค.ศ. 1946ด้วยโรคไข้หวัดนะครับอยู่สกอตแลนด์สหราชอาณาจักรนี่นะครับคือโทรทัศน์เครื่องแรกของโลกผู้ใดเป็นผู้สร้างครับผมนะครับเมื่อหลังจากที่มีผู้ใดเห็นโทรศัพท์ขึ้นมาเครื่องแรกของโลกครับผู้ใดประดิษฐ์รถยนต์ขึ้นมาเครื่องแรกของโลกหลอดไฟหลอดบักน้ำเตารีดเนี่ยไผเฮ็ดเฮาสิได้สรรหามาให้พี่น้องได้ฮู้ได้ชมช่วงนี้ของดีอีสานครับการหาปลาแบบวิถีชาวบ้านการหาอยู่หากินของคนอีสานบ่ว่าจะเป็นไส้เบ็ดนะครับบ่ว่าจะเป็นอีหยังแน่ก็จะทอดก็คือการใส่เหยาะนี่คือกำนี่ถ้าทอดลองอธิบายการใส่เหยาะยกย้อนี่ยกเหยาะหรือกำนี่มันเป็นจังได๋เดี๋ยวมีภาพหน้าจอนี่แหละครับพี่น้องรูปเหยาะครับนะครับในเมื่อน้ำนิ่งแล้วพี่น้องครับน้ำห้วยมันนิ่งนะครับพี่น้องก็วิธีชาวบ้านนะครับพ่อแม่เฮาก็ร่วมตัวกันนะครับสี่ห้าคนจังซี่นะนะครับไปฟันไม้ไผ่หรือเอาโกนไม้มาลงไว้เป็นตามห้วยน้องคลองบึงต้องคิดว่าปลามันสิอยู่นะครับเวลานั้นปลามันก็สิมาอยู่นะครับพี่น้องครับน้ำนิ่งซะก่อนเด้อให้น้ำนิ่งซะก่อนไปฟันกอไผ่มาลงไว้เวลาเฮาสิมาหาปลาบาดนี่เฮาก็ไปชวนกันนะครับชวนกันคนที่มาฟันไว้นี่แหละเอาดางไปกัดไว้ฟังทั้งพุ่นฟังหัวไถแล้วก็หื้อน้ำขึ้นข้างบนนะครับหื้อน้ำขึ้นหื้อเหยาะขึ้นแล้วก็วานแหหรือว่ายกสะดุ้งก็แล้วแต่ครับพี่น้องครับไอ้เมื่อผู้ใดไปฟันไว้บัวของไผว่างของไผสิบ่มีการไปแตะต้องของกันก็คือหมายความว่าตรงนี้ผมจองแล้วนะตรงนี้ผมจองแล้วนะครับพี่น้องครับป่ามันก็สิไปอยู่ในเหือหรือในเหยาะนั่นแหละครับพี่น้องหรือเรียกว่ากำนี่คือวิถีชีวิตการหาปูหาปลาของพี่น้องโบราณนะครับชาวอีสานชาวอีสานแล้วเมื่อนี้เฮาขอเสนอภาษาอีสานวรรณคำนะครับจ้าเถาะสิเสนอคำว่ากะจังวากะจังวาเนี่ยคือเป็นภาษาอีสานกะจังวาแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยก็นั่นน่ะสิอ๋อก็นั่นน่ะสิกะจังวาเนี่ยกะจังวากะจังวานั่นแหละกะจังวากะจังวานั่นแหละก็นั่นน่ะสิอันนี้คือภาษาอีสานเหมือนกันครับพี่น้องครับมื้อนี้พี่น้องเข้าไปเบิ่งเมืองขอนแก่นหากแม่นขึ้นไปครับบัวคำน้องคงสิได้แตกออกไปจากสิบเป็นโรยเป็นเสียงดีก็เทียบไทยเสียงพงหลายบ่หลายตัวเนาะย่องตัวเนาะไล่กันเดี๋ยวก่อนบัดนี้เมื่อเบิ้งตรงนี้นะครับสถานที่สำคัญของภาคอีสานเมื่อนี้ขอเสนอข้อมูลจังหวัดขอนแก่นบ้างพอสังเขปไปเบิ้งแผนทีนะครับสิมีแผนทีว่าขอนแก่นตั้งอยู่จุดไหนของประเทศไทยหลังจากมีแผนทีลั่งขึ้นหน้าจอย่อยๆพี่น้องเบิ้งหน้าจอเลยครับครับสิมีรูปแผนทีขึ้นหลังจากรูปแผนที่ขึ้นแล้วสิมีรูปตราประจำจังหวัดพอมีรูปตราประจำจังหวัดแล้วนะครับสิมีรูปหยังล่ะครับพี่น้องครับก็คือเป็นเหรียญที่ระลึกของจังหวัดตราประจำจังหวัดขอนแก่นเป็นรูปพระธาตุที่ตั้งอยู่บนตอมะขามนะครับขนาบคางด้วยต้นไม้นะครับแล้ววันนี้ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่นเนี่ยคือดอกราชพฤกษ์หรือต้นดอกคูนแล้ววันนี้ต้นไม้ประจำจังหวัดก็คือต้นชัยพฤกษ์หรือต้นกะละมะพึกนะครับรูปร่างลักษณะขอนแก่นนี่มีลักษณะคล้ายกับตอคือ
ไม่ตะขอที่ไส้ข้องสร้างแล้วบัดนี้หน่วยการปกครองของจังหวัดขอนแก่นจะแบกออกเป็น26อำเภอ199ตำบล 2,139 หมู่บ้านสื่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสื่อว่านายกับทนนะครับถาวรสถิตสื่อนายกอบจสื่อว่านายพงศักดิ์ตั้งวานิชชะกระพงนะครับแล้วกับบริทิศเหนือติดกับเลยหนองบัวลำพูอุดรทิศตะวันออกติดกับกาฬสินธุ์มหาสารคามทิศใต้ติดกับนครราชสีมาบุรีรัมย์ทิศตะวันตกติดกับชัยภูมิและกับเพชรบูรณ์มีจำนวนประชากรทั้งหมดนะครับ 1,781,655 คนเป็นอันดับ4ของประเทศไทยพื้นที่ทั้งหมด10ล้านนะครับ885,991 ตารางกิโลเมตรเป็นอันดับ15ของประเทศไทยที่ตั้งของสารกลางจังหวัดถนนศูนย์ราชการตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์ 40,000 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน043-236-882 เทคโทรสารครับ043-330-297 ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่นเจ้าเมืองขอนแก่นชื่อว่าท้าวเพี้ยเมืองแผ่นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลวงมหาราชได้โปรดเกล้ายกบ้านบึงบอนขึ้นเป็นเมืองขอนแก่นแล้วก็ยกฐานันดรศักดิ์ให้ท้าวเพียเมืองแผ่นเป็นพระนครศรีบริลักษณ์และก็เป็นพ่อเมืองขอนแก่นเมื่อปีพ.ศ. 2340ท้าวเพียเนี่ยกับเพิ่นได้ยกคนมาจำนวน330คนอพยพมาอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วก็คือปี2332แต่ได้เป็นเจ้าเมือง2340แล้วก็เมืองขอนแก่นมีประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลงานไหมพิธีผูกเสี่ยวไม่ว่าจะเป็นงานกาชาดจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมของทุกปีสถานที่ท่องเที่ยวมีหลายอีหลีครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์พระธาตุขามแก่นปราสาทปวยน้อยบึงแก่นนครอุทยานแห่งชาติน้ำพองไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติภูเก้าอุทยานแห่งชาติภูคำนะครับไม่ว่าจะเป็นภูผาม่านภูเวียงแล้วสถานที่ศึกษานี่มีหลายบ่ครับมีหลายอีหลีพิธีผูกเสี่ยวพี่น้องเมืองเด้อขอนแก่นเนี่ยบ่ว่าจะไปเที่ยวงานไหมบัดนี้ไปเบิ่งคนที่มีชื่อเสียงสายพระมีหลวงปู่ผางครับพี่น้องครับหลวงปู่ผางจิตติคุตโตแห่งวัดคุ้นอำเภอมันจาเอารูปขึ้นเลยครับพอผมส่งมาให้แล้วแล้วก็องค์ที่2 หลวงปู่มหาโสกัสสปโปอยู่วัดปาศีอรัญเขตบ้านคำแคเหนือ แล้วก็องค์ที่3ครับหลวงปู่เคียมโสระโยครับอยู่วัดขุมดินอำเภอมันจาองค์ที่4ก็คือหลวงปู่บุญเพ็งครับหลวงปู่บุญเพ็งกัสสปโปแห่งวัดป่าวิเวกแล้วก็หลวงปู่บุญมามุนิโกอยู่วัดหนองตูมอำเภอเมืองแล้วก็มีหลวงปู่ใดแน่ล่ะครับมีหลวงปู่ที่นะครับหลวงปู่ที่หลวงปู่มหาบุญท่านหลวงปู่นิ่นมีหลายผู้หลายองค์ครับพี่น้องครับบัดนี้คนมีชื่อเสียงสายดารามีไผเนี่ยมีณเดชมีเวียมีมินนะครับมีโตโน่มีหลายผู้หลายคนแล้วก็บัดนี้สายนักกีฬาก็มีสมรักคำสิงสิโก้พระดอนศรีชาพันธ์นะครับแล้วก็นักการเมืองก็มีนะครับแค่รัฐปฏิแต่ว่าคนที่ผมประทับใจมากที่สุดคือทนายโอ้อุดมการวรกิจครับนะครับแล้วก็นิคมศรีเงินครับครับพอคนอื่นผมมาเบาหาครับแล้วก็บัดนี้นักร้องก็คือพรศักดิ์สองแสงเอาวิน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 เอาเล่าโอมาลินก็ยิงกินยิงเมานั่งดื่มเพื่อลืมแฟนละปัดมาเสียงคือขาดกับเทียบไทยหลายแต่เนี้ยแล้ววันนี้มีใครอีกไปรักชาติศิริชัยปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบนะเออแล้ววันนี้ใครอีกครับแมงปอชนทิชาหลายผู้หลายคนครับบาดนี้จบแล้วครับเอาสมีครับมันยากหมดจบหมดแค่พวกเจ้าสีบ่ได้บ่นํานะครับเบิ่งหน้ามันสิเหมือนแล้วนะสัตว์โหลดก็เพราะว่าเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องนะครับผู้ใดหูจักกับผู้นั้นละเว้านะครับครับผมผู้บ่ฮู้จักก็นั่งเบิ่งซีรีส์แหละแม่นบ่เอาหมดแล้วครับเอาสมีเจ้าก็สิจบจุดปุ๊บแค่แสดงก็คือลกสางตัวจุดมันหมดแล้วครับพวกเจ้าบ่ได้บ่นํานะครับน้องมื้อนี้ขอนแก่นมื้ออื่นจังหวัดใดก็จังมาติดตามกันครับผมไปก่อนนะครับครับผมอุบไปก่อน19 20จังหวัดดีทุกจังหวัดเลยครับผมหลังจากไปพ่อผ้าให้พี่น้องไปจากอีสาน20จังหวัดแล้วก็สิขึ้นทั้งเหนือนะครับครับผมขึ้นทั้งเหนือแล้วก็สิพาพี่น้องไปทั้งใต้นะครับเฮาสิเอามาทั่วประเทศเลยนะครับมาเบิ่งข่าวนี่จักหน่อยนะครับก่อนเวลาสิเบิดครับโทษโทษแท้ๆข่อยลืมว่าข่อยลืมเอาคําขวัญขอนแก่นมันสิเป็นผัวมันสิเป็นเป้าได้บ่เว้านะครับพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมพ่อใหม่ร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์ซิลินทอนเน่สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกที่เจ้าตอนเหรียญทองโอลิมปิกครับผมคำสิงนะครับทองแรกแต่รีจะคือเบาๆเนี้ยคนขอนแก่นลูกไพ่คนปากันแล้วที่ไปเรียกเบาๆแล้วก็แตงโมนี่โอ้แตงโมเออเดี๋ยวน้องสะใภ้หอยยาวอันนั้นโตโน่ครับอันนี้ตัวไงโต
โตโต้โตโต้เพิ่นมีแฟนสื่อแตงโมแฟนเจ้าสื่อหยังแตงกวาแตงกวาเฮ้ยมันก็แตงแล้วนะครับน้องแตงโมนะครับก็คือนักต่อสู้คนที่ฮอดเพิ่นเป็นดาราเพิ่นเป็นลูกสะใภ้ขอนแก่นนะครับก็ต้องว่าพ่อน้ํานะครับโตโน่ผมชื่นชอบนะครับครูนักเรียนประท้วงเจ้าอาวาสนะครับวัดศรีบุญเรืองบริหารโรงเรียนไม่โปร่งใสห้ามเมียตำรวจเข้ามายุ่งเด็ดขาดว่าซั่นว่าวัดศรีบุญเรืองนี่อยู่ไสครับพี่น้องไปเบิ่งน้ำกัดนะครับอยู่ตำบลละพู่บ่บ่แม่นนะครับตำบลซบตุ้ยนะครับลำปางตำบลซบตุ้ยอำเภอเมืองนะครับในที่โรงเรียนพดุงวิทย์นะครับหรือวัดศรีบุญเรืองซึ่งเป็นโรงเรียนในกลุ่มการกุศลทางพระพุทธศาสนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลำปางเขต1ครับพี่น้องนักเรียนได้ร่วมตัวกันถือป้ายประท้วงบนถนนสายในเขตตำบลซบตุ้ยอำเภอเมืองก่อนที่จะเดินทางไปยังภายในโรงเรียนพดุงวิทย์เพื่อสมทบกับเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนทั้งระดับสั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นจำนวนประมาณ 1,000 คนครับพี่น้องเพื่อชุมนุมประท้วงเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนพดุงวิทย์หรือวัดศรีบุญเรืองอ้างว่าการบริหารงานส่งผลกระทบต่อโรงเรียนซอไปในทางบ่โปร่งใสโดยเฉพาะการนำบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ยิ่งเข้ามาดูแลงานย้ายเจ้าหน้าที่คู่อย่างว่ามีเหตุผลไม่ส่งเสริมการศึกษาเท่าที่ควรครับพี่น้องจึงได้ร่วมตัวกันออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้เจ้าอาวาสลงมาพบชี้แจงข้อเท็จจริงในการบริหารซึ่งนักเรียนทุกระดับสั้นว่าสิเป็นคู่ร่วมถึงประชาชนนะครับชุมนุมภายในโรงเรียนนานกว่า1ชั่วโมงสู้ป้ายและโห่ร้องตลอดเวลาหลังจากนั้นครับพระครูประพัฒน์บุญยกิจเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรื่องในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตได้ลงมาพบและพูดคุยกับเด็กหน่อยนักเรียนและครูซึ่งนักเรียนและครูก็ได้รับสับเปลี่ยนกันสอบถามขอคลองใจแต่กลับกลายเป็นการโต้เถียงกันจนเกิดการบานปลายในหัวข้ออื่นๆอีกโดยทางคณะครูและตัวแทนนักเรียนต้องใส่ทางต้องให้พระต้องให้ทางพระผู้ได้รับใบอนุญาตชี้แจงถึงการไม่ส่งเสริมด้านการศึกษาเท่าที่ควรทั้งในเรื่องโครงการอาหารกลางวันโครงการนมนะครับของโรงเรียนนะครับนมนี่อยากเว้นวรรคไว้ในจักหน่อยนะครับเจ้าอันเนี่ยมันต่อกันเนี่ยนมโรงเรียนท่านเออครับโครงการนมโรงเรียนนะครับมันมาหอดมองนี้แล้วมันหยุดชะงักนะครับพอมันหนาวแล้วรวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพประสบว่าเอาว่ากันไปนะครับพี่น้องครับเออลูกท่านสสนิติรัตน์ทรงลูกแม่สสนิติรัตน์กำลังนอนอยู่เปกำลังเบิ่งรายการเฮาเพิ่นก็เลยถ่ายรูปแม่เพิ่นกำลังเบิ่งรายการลูกอีสานมาให้เบิ่งว่าซั่นแม่สสนิติรัตน์สุนทรวรประชาธิปัตย์สมุทรสาครท่านสสนิติรัตน์บอกว่าท่านไปอุดหนุนแล้วนะห้องเสื้อรัฐสภาแม่นบ่เออนี่ก็บอกข่าวเราซิให้พี่ศิริลักษณ์ทราบด้วยนะครับครับผมอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปขอขอบคุณนะครับครับแล้วก็อ่ะเราต่ําไปข่าวต่อเลยครับวันนี้ไปเบิ่งของเรื่องลมฟ้าอากาศนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้กรุงเทพอากาศหนาวเหลือเกินครับบ้านเฮาก็หนาวนะครับอุณหภูมิลดลงนะครับครับผมอีสานเหนือนะครับลดลงนะครับว่าแท้ดอยกำนันนี่แห่ง3องศาดอยอย่างใดครับดอยสุเทพโอ้ยเห็นดอยสุเทพดอยกำนันเห็นมั้ยคอยมันมีอยู่บ่ดอยกำนันบ่เคยได้ยินจักแต่ดอยจังดอยสุเทพบ่ได้มั้ยครับว่าถึงดอยสุเทพทางจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นไปเบิ่งถึงดอยอินทนนท์กันบ้างนะครับครับผมเป็นจังได๋นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ3องศาครับโอ้มันคือคักขึ้นแน่3องศาเลยนะฮะแอร์เฮาเปิด24 25โอ้แห้ง3องศามันบ่เป็นน้ําแข็งสิน้องครับผมมาไปเบิ่งกันครับทางด้านนายพรเทพเจริญสืบสกุลนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับเพิ่นเปิดเผยว่าอุณหภูมิต่ำสุดนะครับที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานอุณหภูมิประมาณ4องศา3องศานะฮะส่วนที่ยอดดอยอินทนนท์ก็3องศาเซลเซียสนะครับส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งครับพี่น้องครับหรือเหมยขาบนะครับทางเหนือเพิ่นเอิ้นเหมยขาบเหมยขาบเหมยขาบนะครับเกิดขึ้นบริเวณข้างทางและก็ยอดหญ้าบนยอดดอยซึ่งเทือนี้ก็เป็นเทือที่4ของปีนี้แล้วนะครับที่ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดลงจนถึงระดับเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งนะครับด้านการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเพิ่นบอกว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนก่ายให้ในบริเวณดังกล่าวอากาศเย็นลงกับมีลมแรงนะครับส่งผลให้อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสนี่แหละครับพี่น้องครับ
กับขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะครับส่วนผู้ที่จุดไฟผิงนะครับให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายก็ควรดับไฟให้สนิททุกเทื่อหลังจากใส่งานเพื่อป้องกันการเกิดอคีภัยนะครับเพราะว่าอากาศมันสิแห้งนะครับช่วงหนาวๆนี่สำหรับผู้ที่เลี้ยงปลาก็ควรลดปริมาณอาหารหน่อยลงครับเนื่องจากอุณหภูมิน้ำที่ลดลงเนี่ยกาเสียในปลากินอาหารหน่อยๆนะครับอาหารที่เหลืออาจทำให้น้ำเน่าเสียเกิดแบคทีเรียในบ่อเป็นอันตรายต่อปลาได้นะครับอันที่พี่น้องเห็นขาวๆอยู่หันบนยอดเนี่ยก็คือแม่ขนิงนะครับพี่น้องแม่ขนิงฮะแม่ขนิงที่พ่อเป็นแม่ขนิงบ่บ่อันพุ่นเขาละยางหนิงกับนิงมันเขาละยางครับแม่ขนิงนี่คือผู้สื่อข่าวคอยว่าเรามีเกียรตินะแนวอื่นครับผมคอยก็ว่าสิว่าแม่ขนิงนั่นแหละแต่ว่าคอยเห็นหน้าน้องนิงก่อนน่ะนะคอยเห็นหน้าน้องนิงแม่ขนิงโอ้ยเออตั้งแต่ดอยยังดอยกำนั้นเหมือนกันเพื่อนอย่างนี้ดอยยังกำนั้นดอยสุดเทพพระบาทครับผมครับพี่น้องศรีสะเกดนะครับตอนนี้ไปเบื้องพี่น้องศรีสะเกดก็น้อยกันที่ว่าดอนหนังดอนผู้ยาบ้านดอนผู้ยาบ้านเนี่ยดอนตานกันที่ว่าโอ้ยเราเพราะอะไรนะครับพี่น้องอำเภอกันทะลักนะครับโต้ลมหนาวนะครับผาหมออีแดงกันย่างสรุปคึกคักนะครับพายุลมหนาวนะครับถล่มเมืองศรีสะเกดเพิ่นก็รายงานว่าที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นอุณหภูมิลดลงนะครับประมาณ 18-19 องศาเซลเซียสและก็มีลมกันโชกแรงนะครับโดยเฉพาะลมนี่วัดได้10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอใหญ่ต่ำพอใหญ่พงนะครับกระแสลมแรงพัดเอาต้นไม้ใหญ่นะครับหักโค่นล่มทับสายไฟฟ้าและพิทับสินทั้งสัญจรนะครับถนนเกษตรกรในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษจนเจ้าหน้าที่ต้องนำแผงกั้นถนนนะครับมาปิดเส้นทางดังกล่าวไว้คณะชาวบ้านต่างพากันอยู่ภายในบ้านนะครับบ่ออกไปไสเพราะว่ามันหนาวครับพี่น้องครับ แล้วก็โต้ลมหนาวนะครับ ชมทะเลหมอกนะครับในย่ามเช้านะครับผาหมออีแดงย่างคึกคักนะครับพี่น้องอ้าวศรีสะเกษหนาวแล้วนะครับเชิญชวนไปเที่ยวกันนะครับเพราะว่าบ้านปลาขุนหารบ้านปลาขุนหารบ้านปลาขุนหารบ้านต่ำมีคนสั่งหนังสือจากผมหลายจ่าพงจองให้หน่อยบ่ต้องมาสั่งน้ำจาพงกับจาพงบ่ได้เฮ็ดหนังสือขายโทรกับมาโลดจดเอาครับ02-308-0555 02-308-0555จาพงไปจองแล้วเพิ่นบ่ให้จองพอจาพงบ่เป็นคนซื้อ เพิ่นว่ามันสิเสียกดเสียใส่เส้นใส่สายบ่ได้ว่าบ่แม่นว่าฮู้จักจ้าทอให้ไปจองให้บ่แม่นถ้าท่านผอ.เพิ่นบอกว่าต้องยุติธรรมกับทุกฝ่ายโทรเข้ามาจอง02-308-0555จองหนังสือก็ได้ซื้อสินค้าก็ได้ครับแต่พันสินค้าของฝ่าวันใหม่เพราะว่าเขาสิบอกล่าวกายกันเพราะว่ามันเป็นระบบนะครับแม่นครับระบบทางคุณถามมาจองทั้งเฮานะครับพวกน้องฝนพวกน้องทีมงานทั้งคุณนะครับขายนะครับกสิบได้รับโทรศัพท์ของพี่ของน้องนะครับพี่น้องครับให้ฮอกกับเฮ็ดงานเป็นระบบถามมากล่าวกายกันระบบมันก็สิเสียทำหน้าที่ใครทำหน้าที่มันเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับโทรไปซื้อโดยตรง02-308-0555นะครับเขามีหน้าที่บอกอย่างเดียวอยากได้ยินเสียงหวานๆของเจ้าหน้าที่ call center ครับผมไปนะครับผมเอาสวยคอยบริการพี่น้องอยู่ครับอันนี้เพิ่งใหม่นะฮะฝนผู้จัดการเล็กน้องฝนค่ะคันนี้น้องนุชนะฮะน้องนุชน้องฝนนะครับหวานเขาว่าผ่านเป็นลมแต่เดะผมเขาว่าเป็นยาพักกระเดาบ่ครับผมผมก็พักกระเดาหนึ่งที่หวานว่าจะแต่เดะระวังนะแก้วตาจะพาเป็นลมแต่เดะรูปรอพิจาพวกนี้รูปรอปากวานนี่ม่านสังคมเมืองขังเลยว้ายบ่แม่นเด้อเจ้าอย่าบ่ผิดแล้วเอาล่ะครับพี่น้องครับมื้อนี้บ่อยากจากแต่เวลาหักมาไหลบ่อยากไกลจากพี่น้องเวลานั้นหักจนมาผมจาพงสารคามจาถอมอุดรน้องตั้มถากุลอัมพวาอำนาจชาติจากไปพ่อกันแม่มื้ออื่นมื้อนี้สบายดีครับสวัสดีครับเคยมีกับเจ้าความหมายที่เคยมีกับเจ้าบัดนี้เขาเอาอ้ายเป็นคุณคือเขาซุ่น